ครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์เย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับครับมายังพอมีเวลาอยู่นะครับโทรเข้ามาได้นะเปิดสายอยู่นะแล้วก็มาดูเรื่องราวของ SMS กันต่อช่วงนี้มีคำถามที่ส่งเข้ามาเนี่ยตอบไม่หมดนะครับเรื่องของน้ำมันเกรดพรีเมียมน้ำมันดีเซลเนี่ยนะฮะแล้วก็เทียบกับน้ำยาล้างหัวฉีดครับคำถามที่เหลือก็คือตัวไหนคุ้มค่ากว่ากันครับความคุ้มค่าในที่นี้ก็คือจริงแล้วออกจุดประสงค์ในการออกแบบน้ำมันตัวนี้มันค่อนข้างต่างกันน้ำมันเกรดพรีเมียมเนี่ยเขาต้องการยกระดับของคุณภาพน้ำมันในยุคที่ผ่านมาคือเมื่อก่อนในบ้านเราคือน้ำมันยูโร4ใช่ไหมครับแต่รถยุโรปรถชั้นดีเนี่ยนะครับมันต้องการน้ำมันที่ยูโร5บวกบวกนะครับยูโร5ยูโร6แต่บ้านเรายังไม่มีในวันนั้นก็สามารถที่จะเติมน้ำมันในเกรดพรีเมียมได้ซึ่งมันมีความบริสุทธิ์ที่มากกว่ามันสามารถที่จะรองรับกับพวกหัวฉีดยุคใหม่ๆได้ก็คือหัวฉีดมันจะตันช้าเขม่าในเครื่องยนต์มันก็จะน้อยลงการเผาไหม้มันก็จะดีนะครับแล้วก็ระบบบำบัดไอเสียไม่ว่าจะเป็นตัวกรองอนุภาคไอเสียต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะตันช้าลงนะครับแต่สำหรับตัวน้ำยาล้างเนี่ยมันสร้างมาเพื่อล้างนะครับจุดประสงค์หลักก็คือมันมาเพื่อล้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่ามันก็แตกต่างกันถ้าเราต้องการใช้น้ำมันที่ดีกับรถแพงๆโอเคตัวน้ำมันคุ้มค่าแต่ถ้าสมมุติว่าตัวน้ำยาล้างหัวฉีดเนี่ยมันสำหรับต้องการบำรุงรักษามากกว่านะครับเราอาจจะใช้กับรถแพงๆก็ได้นานๆใช้ทีหรือรถแบบทั่วๆไปก็ได้ทุกวันอาจจะไม่ได้เติมน้ำมันแพงอาจจะเติมน้ำมันทั่วไปนะครับแล้วนานๆทีถ่ายน้ำมันเครื่องทีนึงก็เติมน้ำยาตัวนี้ไปสักครั้งนึงก็ได้นะครับในการเช็คระยะนะครับแล้วถามข้อต่อมาครับน้ำยาล้างหัวฉีดควรใส่ทุกๆกี่เดือนหรือกี่กิโลเมตรครับถ้าจะต้องใช้โดยทั่วไปไม่ควรใช้บ่อยนะครับน้ำยาล้างหัวฉีดสำหรับผมนะอาจจะทำทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือครั้งเว้นครั้งได้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีใส่สักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ปัญหาครับผมนะครับประมาณนี้แล้วกันครับส่วนเรื่องของคุ้มค่าก็คืออย่างที่บอกของคุ้มค่าเข้าหมายถึงน้ำมันพรีเมียมกับน้ำมันไม่พรีเมียมด้วยใช่ไหมก็อย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่รถเป็นตัวบอกรถคันนี้มันมาตรฐานในยูโรใช้รถอะไรถ้ารถมันไม่ได้เกรดมันไม่ได้ถึงนานๆเราให้กินของดีขึ้นมาก็เป็นผลดีกับเครื่องยนต์นั่นเองแต่ถ้ารถที่มันบังคับมาว่ามันต้องเป็นอย่างรถยุโรปแพงบังคับมาต้องเป็นยูโร5นะไปเติมน้ำมันที่มันไม่ใช่พรีเมียมมันก็มีปัญหากับรถยนต์แน่นอนใช่บางคันนี่โชว์ไฟฟ้อขึ้นหน้าปัดเลยนะเราเติมน้ำมันแพงกว่าสมมติกิโลลิตรละ3บาทนะครับแต่หัวฉีดเนี่ยนะครับตัวนึงเนี่ยนะครับเบียดเสร็จแล้วเนี่ยเป็นแสนนะรถแพงๆนะครับครับผมถ้าเป็นรถธรรมดาทั่วไปเติมได้หมดรถปิกอัพบ้านเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้พรีเมียมแต่เติมพรีเมียมแล้วมันดีเอาเงี้ยสรุปสั้นๆแล้วกันขออนุญาตรับสายคุณมินนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคืออย่างนี้ครับพอดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับรถยนต์ครับจะถามหน่อยฮะเปลี่ยนนะว่ามีคำถามที่มันเหมือนกับมันอยู่ในใจนะครับพอดีเพิ่งเปลี่ยนยางรถยนต์มานะครับตอนนี้เนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนยางเราก็ไปถามว่าเนี่ยมันใกล้หมดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คราวนี้ผมมีคำถามว่าสมมติว่าท่านรถเนี่ยวิ่งเฉยๆนะครับวิ่งโดยที่ไม่เบรกเลยเนี่ยยางมันจะสึกหรอไหมฮะสึกครับสึกครับมันไม่ได้ยางมันไม่ได้สึกหรอจากตอนเบรกนะพี่แรงเสียดทานครับใช่ทุกวันนี้วิ่งสึกหรอมาจากตอนที่เราวิ่งไปเนี่ยครับยางเรามองแล้วมันไม่น่าเป็นอย่างนี้แต่เราสังเกตลองถ้าวิ่งทางไกลแล้วลองเอามือไปจับที่ยางดูจะรู้สึกว่ายางเนี่ยมันร้อนๆเลยเพราะช่วงที่มันความร้อนอุณหภูมิมันถึงเนี่ยเนื้อยางมันจะนิ่มขึ้นนิ่มขึ้นนี่เขาออกแบบมาเพื่อให้มันยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นไอ้ตรงนี้แหละที่มันไปทำให้มันด้วยความแลกกันกับการยึดเกาะถนนเนี่ยมันก็ต้องสึกตามไปด้วยอ๋อแปลว่าจริงๆแล้วคือการใช้งานมันก็ทำให้ครับสึกอยู่แล้วหมดไปเหมือนกันใช่โดยที่มากกว่าเบรกอีกนะครับยางที่มันหมดเนี่ยผมว่ามันมากกว่าเพราะเราคงไม่ได้เบรกแบบล้อตายเอี้ยลากยาวจนสึกอะไรอย่างเงี้ยเลยนะนะครับแล้วสมมติว่าถ้าเราขับไปเรื่อยๆเนี่ยโดยที่เราไม่เบรกเบรกมันจะหมดไหมฮะหมดครับเพราะว่าหน้าผิวของผ้าเบรกกับจานเบรกจะสัมผัสกันตลอดเวลานะครับแต่ระยะเวลานานกี่ปีกี่ล้านกิโลเมตรอันนี้ต้องลองดูอีกทีนึงครับอ๋อมันคือมันจะยาวขึ้นแต่ว่ายังไงก็หมดเพราะว่ามันจะสัมผัสกันตลอดมันจะมีการปรับตั้งโดยอัตโนมัติถ้าเป็นคาลิเปอร์แบบคาลิเปอร์เบรกแบบดิสเบรกนะฮะตัวไฮดรอลิกเนี่ยจะเป็นตัวปรับระยะของตัวหน้าสัมผัสแบบอัตโนมัตินะครับด้วยแรงดันไฮดรอลิกนะครับเขาจะแนบสัมผัสเมื่อล้อสลัดออกมาเมื่อล้อวิ่งก็จะถูกสลัดออกมาเล็กน้อยแต่ก็ยังเสียดสีกันอยู่นะครับถ้าเป็นดรัมเบรกก็จะมีตัวตั้งอัตโนมัติเหมือนกันนะฮะ
ยังไงก็ต้องเสียสีตลอดครับอ๋อครับครับก็พอดีที่ถามเรื่องเกี่ยวกับยางเนี่ยเพราะว่ามีหลายคนบอกเหมือนกันว่ามันอยู่ที่การใช้งานว่าบางทีเราขับไปแตะเบรกบ่อยหรือเบรกแรงทำให้ยางมันสึกเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอาจจะเป็นตัวเร่งนะครับอาจจะเป็นตัวเร่งให้ไวขึ้นนิดนึงแต่หลักๆแล้วคือการใช้งานมันกลิ้งอยู่บนพื้นเนี่ยนะครับมันเกิดแรงเสียดทานนะฮะเพราะว่ารถเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงเสียดทานนะครับและยางเป็นวัสดุอ่อนนุ่มนะครับมันย่อมสึกได้ง่ายกว่าผิวถนนผิวถนนวิ่งไปผิวถนนยังสึกเลยนะฮะยางที่มันนุ่มกว่ามันก็ต้องสึกไปตามการเวลาที่มันเอางี้ผมให้ดูนะฮะรองเท้าครับใช่รองเท้าผ้าใบอ่ะคนทุกวันนี้รองเท้าแฟชั่นที่ใส่กันเดินเฉยๆเนี่ยใส่ได้นานครับนะใส่ไปประเดี๋ยวประดาวแต่ละคนที่ใส่ทุกวันเนี่ยเหมือนสมัยตอนเราเด็กๆเราใส่รองเท้านักเรียนเนี่ยมันสึกไวมากเลยนะยิ่งเราไปวิ่งเล่นไปอะไรเนี่ยมันเหมือนกับใช้งานหนักมันก็สึกเหมือนกันแบบเดียวกับยางรถยนต์นะครับแต่ผมมองอีกแบบหนึ่งฮะคือถ้าสมมติว่าจะเป็นรองเท้าเนี่ยคือมันยกขึ้นแล้วก็ลากเท้าไปอย่างเงี้ยบางทีมันสัมผัสนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆใช่แต่คราวนี้ที่ผมสงสัยคือว่าล้อกลิ้งเฉยๆเนี่ยมันไม่น่าสึกมันกลิ้งเฉยๆมันไม่ได้แบบมีการอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มันยิ่งกว่าเท้าเรากดอีกพี่ลดน้ำหนักลดคันหนึ่งน้ำหนักเป็นตันนะพี่อ๋อใช่ไหมครับผิวทางก็สภาพผิวทางต่างกันการสึกของยางก็ไม่เหมือนกันนะครับน้ำหนักบรรทุกแตกต่างกันก็ไม่เหมือนกันมุมล้อต่างๆนะครับมันก็มีผลนะจริงๆมันก็ขึ้นลงเหมือนเราเดินนะพี่จะบอกให้รองเท้าเนี่ยช่วงล่างรถยนต์เนี่ยมันก็ขึ้นยุบลงเพียงแต่มันไม่ได้ลอยให้เราเห็นเท่านั้นเองนะครับจังหวะที่เราวิ่งมันก็มีแรงกดที่มันแตกต่างกันตลอดเวลามันอยู่ยางรถยนต์มันถูกช่วงล่างบังคับให้มันกดขึ้นกดลงอย่างนี้ตลอดเวลานะแล้วก็หมุนไปด้วยพี่ลองนึกพามันสึกแน่นอนฮะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วครับครับผมท้ายดีครับไปทำไมหลังๆพิธีกรเหลือน้อยจังมันก็เป็นบางวันพี่บางวันก็มีติดงานกันบ้างอะไรบ้างเมื่อก่อนดูตั้งแต่เริ่มนะครับ4คนแบบกำลังสนุกเลยแซวกันไปแซวกันมาใช่ครับพยายามหาคนมาเพิ่มอยู่ครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับครับผมครับครับก็เป็นข้อสงสัยนะก็ไม่ปัญหาโทรมาพูดคุยปรึกษากันออกไอเดียอะไรแนวอะไรกันได้หมดไม่ใช่ปัญหาใช่ฮะส่วนเรื่องพิธีกรนะจริงผมก็เห็นด้วยนะคือหลายคนมันก็คือตอนที่เราอยู่กัน 3-4 คนเมื่อก่อนเนี่ยมันก็คุณมันมีเวลาที่จะคุยเล่นกันได้ใช่คือเวลาทุกวันนี้เวลายิ่งเวลาผมเหลืออยู่กัน2คนเนี่ยคือทุกอย่างมันใจจดอยู่กับ SMS ก็อาจจะไม่ได้คุยเล่นไม่ได้สนุกสนานไม่ได้ตลกเฮฮาอะไรกันบ้างครับคือถ้าอยู่หลายคนมันก็จะมีจังหวะที่อีกคนนึงมีเวลาจะคิดมุกจะคุยเล่นสนุกสนานใช่ครับนะแล้วยิ่งทุกวันนี้มาทุกวันนี้นี่พิธีกรแยกประสาทสุดๆนะฮะ Facebook Live ด้วยใน Tourvision ด้วยนะครับรับสายโฟนอินด้วยนะไหนดูสคริปต์อีกครับนะก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันไม่ใช่ปัญหาครับก็ขอบคุณที่ติชมกันมานะครับติชมได้ในการไม่มีปัญหาได้เลยครับคุณ X1 รายงานตัวครับสวัสดีครับมี SMS เขาถามว่าอนาคตของรถ EcoCar ของ Honda จะไปทิศทางไหนครับพอจะทราบข้อมูลไหม PX เลย EcoCar วันนี้ Honda มี EcoCar อยู่2รุ่นคือ Honda Brio กับ Honda Brio Amaze นะครับก็คือตัวแฮชแบ็กกับ4ประตูต้องยอมรับว่าไม่ประสบความสำเร็จนะฮะเป็นรุ่นเดียวที่เป็น2รุ่นแล้วกันก็คือเป็นรถกลุ่มเดียวก็คือเป็น EcoCar ในตลาดที่ Honda ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นเพราะกลยุทธ์ในการเลือกตัวรถแบบนี้มาขายในบ้านเราคือแบรนด์ Honda เป็นแบรนด์พรีเมียมอยู่แล้วใครๆก็รู้นะครับแล้วการเลือกรถที่เอามาขายในตลาดบ้านเราเนี่ยคนก็คาดหวังว่าความเป็น Honda เนี่ยมันได้ความเป็นพรีเมียมเหนือกว่ารถในเวอร์ชั่นรถตลาดในระดับราคาที่อาจจะสูงกว่าคนอื่นเล็กน้อยนะฮะแต่พอ Brio Amaze มาเนี่ยมันยังมีพื้นฐานของรถ EcoCar ที่เป็นพื้นฐานของรถที่ตลาดอื่นอย่างเช่นตลาดอินเดียเนี่ยเขาต้องการรถแบบนี้คือดูสถานานุเป็นหลักแล้วกันเขาต้องการเพียงแค่เป็นยานพาหนะคันนึงเคลื่อนที่จากอีกจุดนึงไปอีกจุดนึงไม่ต้องการระบบความหรูหราสะดวกสบายอะไรมากเพียงแต่ว่าระบบพื้นฐานของตัวBrio เนี่ยต้องยอมรับว่าเครื่องยนต์เกียร์เนี่ยเมื่อเทียบกับคู่แข่งนี้ EcoCar ด้วยกันเนี่ยถือว่าเด่นนะครับถือว่าเหนือกว่าแต่มันติดตรงที่บอดี้นะครับในการคอนเซปต์ในการออกแบบที่เป็นรถราคาประหยัดรถราคาถูกเนี่ยนะครับอย่างเช่นง่ายสุดเลย Brio เวอร์ชันแรกออกมาเนี่ยแผงข้างประตูเนี่ยนะครับเห็นตัวถังนะครับแผงข้างประตูปิดไม่หมดนะครับกระจกบังลมด้านหลังเนี่ยนะครับก็เป็นกระจกกรอบปกติไม่มีขอบอันนี้อาจจะมองว่าเป็นดีไซน์ก็ได้แต่ที่สำคัญเลยก็คือไม่มีปัดน้ำฝนมาให้ในเวอร์ชันแรกคนก็มองว่าอันนี้ลดต้นทุนละโชคอัพฝาท้ายหลังกระจกหลังก็มีแค่อันเดียวโอเควิศวกรบอกว่ามันรับน้ำหนักไหวแค่กระจกบานเดียวมันไม่หนัก
แต่ทุกอย่างมันถูกบั่นทอนความเป็นพรีเมียมของ Honda ลงไปเยอะมากนะครับถึงแม้ Brio Amaze เองจะออกมาแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับแต่ด้วยคอนเซปต์ความเป็น Honda แล้วเนี่ยรถยนต์พรีเมียมก็เลยไม่ประสบความสำเร็จใน Eco-Car ทั้ง2รุ่นที่ผ่านมาทำให้จากนี้เป็นต้นไปผมเชื่อเลยว่า Eco-Car สำหรับ Honda ต้องมาเต็มแน่นอนครับแล้วอาจจะเป็นรถที่เป็นบอดี้ที่อาจจะใช้ในญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็นำมาใช้กับบ้านเราแต่เวอร์ชันที่เป็นกำลังเป็นเทรนด์หรือเป็นแนวโน้มที่คนต้องการเลยก็คือเป็นรถลักษณะอเนกประสงค์นิสสันมีแล้วก็คือเป็นรถโน้ตนะครับที่เป็น5ประตูแบบอเนกประสงค์ที่มีด้านท้ายที่ใหญ่ Toyota เองได้ข่าวมาว่าจะปรับ Eco-Car อีกคันนึงต่อจาก Yaris เนี่ยนะฮะอาจจะใช้ชื่อ Yaris เหมือนเดิมหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าเป็นพื้นฐานของรถที่เป็นอเนกประสงค์เหมือนกันนะครับ Honda เองผมเชื่อว่าก็คงไม่หนีกันนะครับเพราะว่าลงโครงการเฟส2ไว้ทั้งหมดนะฮะครับผมก็ต้องรอติดตามครับเฟสต้าครับแก้ปัญหาเรื่องเกียร์ตบยังครับถึงเทมูสองก็รู้ว่ามันมีปัญหาจะไปยุ่งกับมันทำไมหลังชีวิตหลังชีวิตมันไม่จบไม่ง่ายมันมีภาคต่ออีกครับยังไม่จบเอางี้เขาแก้จบยังก็ยังไม่จบทุกวันนี้ก็ยังไม่จบนะครับศูนย์ก็ยังไม่ออกมาบอกว่าแก้ปัญหาจบแล้วเอาเข้ามาทำเลยครับเขาก็บอกให้เข้าไปแต่ก็ยังไม่จบก็มีคันที่เข้าไปแก้ไขแล้วยังเกิดปัญหาอีกก็มีคือถ้าท่านที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยโอเคใช้ไปแล้วก็ได้รับการรับประกันต่อเนื่องก็โอเคแต่ท่านที่กำลังจะตัดสินใจซื้อผมว่าหารุ่นอื่นที่ปวดหัวน้อยกว่านี้ดีกว่านะครับเสี่ยงทำไมอ่ะโอเคนะประมาณนี้แล้วกันวันนี้นะครับครับนะก็ยังมีใน Facebook ไลฟ์อีกฮะนะบางคนเพิ่งเข้ามาดูสิอ๋อจะเน็ตเมื่อกี้อาจจะเน็ตหลุดไปนะฮะเบรกสุดท้ายพอดีไม่เป็นไรงั้นวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่ครับกับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นรฝันดีราตรีสวัสดีครับแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆ